สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเป็นเรื่องแปลกที่อัจฉริยะเล่นงานดาบมาใครผู้ไม่เคยพาดพิงหรือให้ร้ายใครเลยตรงกันข้ามดาบมาไกลถูกฝั่งเดียวกันตะขัดตะแคงว่าไม่ฟาดฝ่ายแม่น้องและแปลกมากที่ก่อนหน้านั้นมีคนใส่หน้ากากออกมาพูดว่ารู้จักคนที่รายงานดาบมาไกลทฤษฎีสมคบคิดกำจัดคนไม่ชอบฟังนิทานลอยวนอยู่ในหัวของอีชั้นซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าบ้ากันใหญ่แล้วดาบทำไรผิดผมฟังทุกวันถัดมานะครับบอกว่าเสือกแม่งทุกเรื่องแม่งสั่งสอบทุกเรื่องถัดมานะครับบอกว่าใครก็ได้เอามันไปเผาแน่จ้าถัดมานะครับบอกว่าไอซัวไอซัวเถาไม่รู้จะหาคำไหนมาด่าดีขอเป็นกำลังใจให้พี่หลวงมาไกลนะคะถัดมานะครับบอกว่าไอ้จุดจุดจุดหัวล้านคนสันดานแบบนี้ก็มีด้วยเที่ยวไปกันแกล้งใช้สิทธิอะไรมีอะไรเดือดร้อนใครเดือดร้อนหรือถึงได้เสือกไปทุกเรื่องคอยตามรังควานถัดมานะครับบอกว่าเมื่อไรกฎแห่งกรรมจะเอาไอ้จุดจุดจุดลงนรกสักทีถัดมานะครับบอกว่าเก่งจังเลยเล่นงานไปทั่วถัดมานะครับบอกว่าเถยแม่งดาบยังไม่ได้สกิดอะไรมึงเลยนะมึงก็เล่นงานเขาแล้วเลวในสันดานจริงๆถัดมานะครับบอกว่าสงสัยจังใครนะชี้เป้าให้แปะเล่นงานพี่ดาบทั้งที่แกไม่เคยพาดพิงใครหรือเพราะแกไม่เชื่อนิทานเลยโดนถัดมานะครับบอกว่าเคยได้ยินเขาพูดว่าเขารู้ใครทำแต่เขาแค่รู้จักคนที่ทำแต่ไม่ได้สั่งการให้ทำถัดมานะครับบอกว่าไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาด่ามันดีถัดมานะครับบอกว่ากิ้งกือบอกว่าเครือข่ายชัยพลทุกคนอ่ะแปลว่าถ้าผู้ใดอยู่เคียงข้างลุงพลก็จะถูกดำเนินคดีทุกคนแปลกจริงๆกับผู้ชายคนนี้เมื่อไหร่นะกรรมจะตามทันเนาะสาธุขอให้กรรมตามสนองเร็วๆความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับทนายตั้มฝากบอกขออภัย FC ที่รักวันนี้ตามที่นัดหมายจะขึ้นไลฟ์ช่องหลังบ้านทนายตั้มต้องขอผลัดไปก่อนเนื่องจากติดภารกิจด่วนต้องขออภัย FC ที่รอคอยมาณที่นี้ป้ายานรับฝากความซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าตามนั้นถัดมานะครับบอกว่ามงถัดมานะครับบอกว่ามังเอกไหมล่ะถัดมานะครับบอกว่ารับแซบถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณค่ะถัดมานะครับบอกว่าคิดถึงทนายมาไวๆนะคะถัดมานะครับบอกว่ายินดีให้อภัยล้านหนล้า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 นหนถัดมานะครับบอกว่าว่าอุตส่าห์รอถัดมานะครับบอกว่าติดภารกิจพิชิตใจภรรยาหรือเปล่าคะถัดมานะครับบอกว่าให้อภัยอยู่แล้วถัดมานะครับบอกว่านึกถึงแพ็คลิงก์ถัดมานะครับบอกว่ารอได้เสมอค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะทนายตั้มถัดมานะครับบอกว่าอภัยค่ะงานก็สำคัญค่ะถัดมานะครับบอกว่ารักทนายรอได้เสมอจ้าถัดมานะครับบอกว่ารับทราบค่ะป้าถัดมานะครับบอกว่ารอได้เสมอค่ะตั้งแต่มีหลังบ้านทนายตั้มติดคุณเดือนมากกว่าทนายตั้มอีกค่ะดูทุกคลิปมีความสุขทุกคลิปครอบครัวทนายตั้มน่ารักมากๆถัดมานะครับบอกว่ารอได้เสมอครับถัดมานะครับบอกว่ากินสายบัวอิ่มเบยยังไงก็รอค่ะความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับลุงพลทำดีทำบุญย่อมรับกุศลลุงป้าเดินสายทำบุญมานานช่วยเหลือผู้ถูกน้ำท่วมตามกำลังที่พอมีของเหล่า FC ยูทูบเบอร์ลุงไม่ได้ทำผิดหลายอย่างตามที่ถูกปักธง
ความจริงย่อมมองเห็นได้จาก FC ลุงไม่ได้ทำผิดพวกเขาจึงตัดสินใจแน่วแน่มาเป็น FC ไม่ใช่เข้ามาได้ประโยชน์จาก FC ลุงและบอกอยู่ตรงกลางไม่เข้าข้างใครเฮ้อมูลนิธิภูบดินเป็นพระราชปณิธานของพระราชาเพื่อพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชนที่อาศัยอยู่ในป่าสงวนป่าไม้ถาวรป่าอนุรักษ์ที่ราชพัสดุและที่สาธารณประโยชน์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มอบให้กับประชาชนหลายล้านที่ครอบครองที่ดินอยู่ก่อนหน้านี้ป้องกันไม่ให้นายทุนหรือผู้มีอิทธิพลมากลั่นแกล้งแล้วฮุบที่ดินคนจนไปทุกฝ่ายทุกองค์กรต้องปฏิบัติตามรอยพระราชปณิธานนี้การพัฒนาชุมชนส่งเสริมสนับสนุนมีความหมายกว้างมากเช่นสมมติอยู่กระต๊อบก็ช่วยให้เป็นบ้านมีถนนให้มีเสาไฟฟ้ามีโรงเรียนในชุมชนหรือหมู่บ้านผู้คนในหมู่บ้านไม่ต้องเป็นผู้ต้องหาบุกรุกส่วนลุงพลมีสค.1ไม่ใช่ผู้บุกรุกอยู่แล้วด้านอารยธรรมความเชื่อถือก็คงไว้พร้อมสนับสนุนเช่นคงไว้ซึ่งพญานาคในกกอกที่สร้างเสร็จแล้วเป็นต้นเท่ากับว่ามูลนิธิให้สิทธิ์แก่ประชาชนผู้ครอบครองที่ดินอยู่แล้วและได้รับการพัฒนาให้เจริญขึ้นคำว่าเจริญขึ้นย่อมอาจจะมีสิ่งก่อสร้างมีตึกมีตลาดได้เพื่อเป็นรายได้ของชุมชนหมู่บ้านนั้นๆไม่ใช่ให้อยู่กระต๊อบตลอดชีวิตเมื่อกฎหมายหรือกฎระเบียบเปลี่ยนไปความผิดย่อมเปลี่ยนไปเช่นกันลุงพลได้รับประโยชน์จากวัตถุประสงค์ของมูลนิธิภูบดินทร์ไม่มากก็น้อยด้วยเช่นกันสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ#โจ้ถุงดำผลสอบอดีตผู้กองโจ้ออกแล้วเบื้องต้นยันมือแพร่คลิปโจ้คลุมหัวฆ่าไม่ผิดระบุโจ้จับรถหรูโดยมิชอบด้วยกฎหมายทำเป็นขบวนการตำรวจเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกลุ่มตรวจยึดรถและกลุ่มประมูล4ตุลาคมพลตรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยผลการประชุมคดีฟอกเงินพันตรวจเอกทิติสันอุทธนพลหรืออดีตผู้กำกับโจ้ที่ถูกดำเนินคดีที่คลุมหัวฆ่าผู้ต้องหาคดียาเสพติดภายในห้องสอบสวนหลังจากนั้นมีการขยายผลตรวจสอบบ้านพักของอดีตผู้กำกับโจ้พบมีรถยนต์หรูอยู่จำนวนมากการตรวจสอบถึงการครอบครองพบว่ามีรถยนต์410คันที่อดีตผู้กำกับโจ้เกี่ยวข้องกับการยึดอายัดนำเข้ามาจากต่างประเทศมีแจ้งหายไว้ในต่างประเทศ270คันแบ่งเป็นแจ้งหายก่อนการถูกยึดอายัด101คันและหลังการยึดอายัด169คันส่วนที่เหลือยังไม่พบข้อมูลและยังพบว่ามีตำรวจอีกจำนวนหนึ่งร่วมในการจับกุมรถหรูจับกุมด้วยไม่ชอบด้วยกฎหมายเชื่อได้ว่าพันตรวจเอกทิติสันกับพวกมีการร่วมกันตรวจยึดรถยนต์หรูเป็นขบวนการและนำมาส่งให้กรมศุลกากรออกประมูลและจะได้รับรางวัลนำจับร้อยละ5ของราคาประเมินส่วนผู้ที่ประมูลรถยนต์ออกไปยังพบว่าเป็นกลุ่มขบวนการเดียวกันและอยู่ระหว่างการรอเอกสารแ
จากกรมศุลกากรเพิ่มเติมสำหรับรถยนต์ทั้งหมดยืนยันว่าเป็นการจับกุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายบางคันยึดมาก่อนที่รถยนต์จะเข้ามาถึงประเทศไทยและส่วนใหญ่เป็นรถที่นำมาจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์จะดำเนินคดีกับตำรวจและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้และเตรียมส่งสำนวนคดีให้กับพนักงานอัยการได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้พลตรวจเอกสุชาติยังระบุถึงผู้ที่ทำการปล่อยคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดในขณะที่มีการทำร้ายผู้ต้องหาจากการสอบสวนพบว่ามีการโหลดคลิปวงจรปิดลงในโทรศัพท์มือถือและส่งต่อกันในกลุ่มของตำรวจด้วยกันก่อนที่จะหลุดไปสู่สาธารณะแต่ยืนยันว่าผู้ปล่อยคลิปไม่มีความผิด